ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงคลิปขำๆคลิปอาหารคลิปแปลกๆสนุกๆแล้วนะครับท่านครับไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงก็เวลากระชั้นชิดเหลือเกินครับครับผมช่วงนี้เข้าสู่ช่วงประชันคลิปคลิปแรกเป็นคลิปของโอเลี้ยงครับทำเพื่ออะไรครับเป็นคลิปวัยรุ่นจะทำอะไรบางอย่างกับพัดลมนี่แหละไปทำอะไรกับพัดลมไปดูครับวัยรุ่นเขาทำอะไรกับพัดลมครับนี่นะเดี๋ยวมันจะดูไงอาจจะดูโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคิดว่าเป็นฟุตบอลไงนั่นไม่ใช่เขาจะดูช่องเดี๋ยวพุ่งลงมาไงกำลังดูจะโชว์สายตาว่าสายตาตัวเองดีเลยโดนเต็มเต็มเลยมั้ยเนี่ยจะไม่เหลือหูหายอันนี้ไม่ใช่คลิปแกล้งนะคลิปจริงใช่ไหมคลิปจริงดิคือแบบจะขึ้นไปแล้วลงมาเลยเร็วที่สุดโชว์ความเร็วอะเร็วโอ้โหไปเล่นอย่างนี้ได้ไงไม่ได้เลยคลิปของผมครับชื่อคลิปว่าเนียนได้อีกนะครับเป็นการแย่งอาหารของสุนัขหรือหมาเนี่ยนะครับที่เนียนที่สุดในโลกเลยหมาตัวเล็กกับหมาตัวใหญ่ถูกต้องครับเท่าที่ผมเห็นมาถูกต้องครับหมามุ้ยครับไม่ใช่หมามุ้ยหมามุ้ยมันคันครับเป็นการแย่งอาหารของเขานะครับเนียนจริงๆครับไม่เชื่อไปชมครับเนียนจริงๆปั๊กตัวเล็กนี่นะดูไอ้ตัวใหญ่นี่ครับอาหารอยู่ตรงขาตัวใหญ่ดูว่าเนียนขนาดไหนครับดูนะแกล้งนอนหนุนหน่อยขอนอนหน่อยนะไอ้สบายได้ไหมเนี่ยมาเขี่ยมันเขี่ยไปจนได้ตัวใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนะแม่โอ้โหนี่โอ้โหลูกเล่นดีจริงๆโอ้ฉลาดนั่นเองยังไม่หมดครับขอดูอีกทีดูยังมีก๊อก2ครับเอาละดูดิผมว่าก๊อก2เนียนสุดถ้าเป็นนอนใช่ไหมดูครับดูถ้าเป็นนอนทับขาเอ้ยขอนอนหน่อยครับเด้อนอนทับอันนี้โอ้สุดยอดเลยจริงคอยดูนะคอยดูมันความเร็วมันค่อยๆเขี่ยใช่ไหมค่อยๆใช่ไหมปึ๊บเนี่ยก็เผลอแล้วดูปั๊บเอาปากคาบเลยไปเลยอ้าวลูกขึ้นไปแล้วครับแม่หมาตัวนี้เก่งฉลาดจริงเรียนมากอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่ขนาดหมายังมีไอเดียมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ครับว่ากูจะเอาอาหารจากหมาตัวใหญ่มาได้ไงทำเป็นนอนเฉยใกล้แอบถ้าเกิดว่าคือจะไปกินไม่ได้เพราะหมาตัวใหญ่ก็จะตามลำดับหวงเดี๋ยวหวงหวงตามลำดับโดนถ้าหมาตัวใหญ่ไม่อนุญาตโดนนะถ้าเป็นนอนแล้วก็เขี่ยแล้วก็เขี่ยใส่ปากแล้วก็ลุกไปได้ลูกพี่แล้วผมโอ้ฉลาดยอมรับพี่เนียนจริงเลยครับผมไปดูคลิปผมกันดีกว่าครับครับครับผมเป็นคลิปของนักฟุตบอลครับที่มีเอฟเฟคครับแต่ละคนนะครับมีความดีใจของเขาเวลายิงเข้าแล้วเขามีเอฟเฟคกันยังไงไปชมกันดีกว่าครับผมครับผมนี่รอครับรอยิงมึงหน้านี่เฮ้ยหน้านี่ของแมนยูครับนี่ครับนี่นะตากล้องยิ้มนี่ดูมีเลเซอร์ด้วยเห็นไหมนี่ดูครับโอ้โหคอยแซงได้ด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดสมัยตอนอยู่แมนยูทำไมตากล้องยิ้มติ่มเลยชอบแฟนแมนยูนี่อ๋อนี่เวนลูนี่เวนเมื่อคืนนี้เขายิงได้หนึ่งลูกครับผมจากทีมชาติอังกฤษครับผมชอบไงชอบเขาบอกเท่มากดูครับดูเอฟเฟกต์นี่เขาก็ดีใจแล้วดูผู้หญิงโผล่ขึ้นมาเขาทำเอฟเฟกต์สวยมาทำเอฟเฟกต์ให้ลองดูดิบาติสดูต่าโอ้โหตัดต่อที่สุดยอดเลยลูนี่ครับดูบุรีจริงๆแล้วไม่มีนะไม่มีนะแต่เขาเนียนมากเอฟเฟกต์เขาอ่ะเขาทำเอฟเฟกต์ด้วยดีใจกับค่าไดโนเสาร์เลยอันนี้ทำอะไรนี่ครับดีใจมีพลังด้วยคุณหมอคงนักบอลนี่ครับตะเวนครับนี่เทลลี่อองรีทำไงอ่ะนี่ไงอุ้มหมาไม่เห็นอ่ะนี่ขี่แมวน้ำท่าดีใจนี่กล่องดนตรีแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนเออดีป่ะล่ะนี่ต้นหอมดีใจกำต้นหอมไว้ในมือนี่ดูกองเชียร์ผมชอบมากดูแล้วเขาทำดูดวงยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป่ะเขาทำเนียนนี่ไอ้นี่ยิงเราละนี่ก็ทำดีแล้วเขาก็เฮกันนี่โอ้โหลุกเป็นไฟระเบิดตุ้มหายไปไหนสุดยอดป่ะนี่คริสเตียโน่โรนัลโดครับปล่อยแสงนี่ตาเขาดูเอ็กเมนเนี่ยดูเขาดูดพลังกันอยู่นะดูนี่สแกนกันระเบิดเลยโอ้โหตบมือพี่ตบมืออ่าอันนี้เป็นท่าแสดงอาการดีใจใช่เพราะทำอย่างนี้แต่นี่คนที่ทำเอฟเฟกต์ก็เอ้ยเราจะเอาอะไรไปใส่ให้ดูมันเหมือนเนียนป่ะเนียนดีครับเนียนมากไอ้ตรงผมชอบไอ้ที่แคเมรูนใช่ไหม
แล้วก็มีผู้หญิงออกมารอดแล้วโคโยตี้น่ะคือมันจะตรงเป๊ะพอดีเลยคือมันเหมือนโคโยตี้มันทำแบบว่าเออมั่นใจทำเนียนดีจริงครับผมครับเมื่อกี้ก็รอเรื่องคำและคลิปมาหาอยู่นะครับขอบคุณครับครับเอ็นทีพีทุกท่านก็ขอบคุณนะที่ส่งมานะครับอ้าวมาถึงอันนี้แล้วครับขาดไม่ได้นี่บอกเด็กๆเยาวชนทุกท่านอันนี้คืออะไรผ้าไหมผ้าขาวม้าผ้าไหมผ้าขาวม้าผ้าไหมผ้าขาวม้าผมถามคุณผ้าใช่ไหมมันเป็นผ้าไหมจริงๆครับผมอ้าวสำนวนสภาติดไทยนะครับวันนี้เราขอเสนอคำว่าคำว่าขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นนะครับหมายความว่าไงรู้ไหมคืออะไรการกระทำใดๆที่เลวร้ายหรือการทุจริตโดยไม่มีความละอายแก่ใจทำไปที่โจ่งแจ้งให้ผู้น้อยได้เห็นได้เขาเรียกว่าขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นจริงๆมันต้องขี้ก้อนเล็กเด็กก็ไม่เห็นแล้วถ้าเล็กก้อนใหญ่ก็เห็นนะเด็กเป็นการทุจริตครับสมัยก่อนมันไม่มีห้องส้วมไงครับใช่ไหมไม่มีห้องส้วมมีอะไรก็ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นมันก็การทุจริตนี่เองนะฮะนี่ก็เป็นจำนวนสุภาษิตนะครับขอบคุณที่ส่งเอสเอสมาทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวเล่าข่าวสำหรับคืนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความจริงใจครับผมวันนี้ผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับผมอันฟันเย็นครับผมบูธฉีกยิ้มครับผมและทีมงานเจาะข่าวเล่าข่าวลาไปก่อนครับพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่เวลาเดิมสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านคืนนี้สวีดัสสวัสดีครับเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสัก 2-3 วันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้ม